เทคนิคแพทย์ภาคภูมิเดชหัสดินแอดมินเพจหมอแล็บแพนด้าตั้งข้อสังเกตนะคะว่าพบปัญหาเข็มฉีดยาในเนื้อหมูบ่อยครั้งจึงขอให้สัตวแพทย์เพิ่มความระมัดระวังในการใช้เข็มฉีดยาเพราะว่าเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคซึ่งผู้บริโภคบางส่วนบอกว่าทุกวันนี้มักจะเลือกซื้อเนื้อหมูจากห้างค้าปลีกหลังจากมีประสบการณ์ซื้อเนื้อหมูจากตลาดสดบางแผงแล้วก็เชื่อว่าเป็นเนื้อหมูคุณภาพต่ำก็จะต้องดูพวกเนื้อสีชมพูอะไรอย่างนี้ถ้าเนื้อแดงมากก็ไม่เอาค่ะค่ะจะต้องเอาสีชมพูแล้วก็จะต้องส่วนมากก็จะมาซื้อที่นี่ค่ะตลาดสดไม่ค่อยไปรองอธิบดีกรมปศุสัตว์สั่งกำชับสารวัตรปศุสัตว์เร่งตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนะคะพร้อมกับประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้โพสต์และเทคนิคแพทย์ภาพภูมิโดยยอมรับนะคะว่ายังไม่สามารถหาต้นต่อฟาร์มเลี้ยงหมูที่เกิดปัญหาดังกล่าวได้โดยปกติฟาร์มเลี้ยงที่ได้มาตรฐานจะมีสัตวแพทย์ดูแลประจำฉีดวัคซีนตามอายุของหมูแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอาจมาจากฟาร์มเลี้ยงที่ไม่ได้มาตรฐานพร้อมกับประสานกรมอนามัยลงพื้นที่สุ่มตรวจคุณภาพเนื้อสัตว์ตามร้านอาหารแบบเหมาจ่ายหรือบุฟเฟ่เพื่อขยายผลปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารต่อไปค่ะจัดจังหวัดอำเภอทั่วประเทศปัญหาคือว่าถ้าไม่มีผู้แจ้ง เรามีกระบวนการสุ่มตรวจสอบบางทีก็เจอบางทีก็ไม่เจอรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ยังเชิญชวนให้ผู้บริโภคดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของกรมปศุสัตว์หรือ DLD 4.0 เพื่อแจ้งข้อมูลปัญหาคุณภาพเนื้อสัตว์ไปยังกรมได้โดยตรงเนื่องจากการโพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ยากต่อการตรวจสอบและมักใช้เวลานานแล้วก็มีการมอบเครื่องหมายโอเคปศุสัตว์ให้กับผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐานตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงลงเชือดลงชำแหละและการเก็บรักษาได้มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารค่ะ